بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ฝักใฝ่ตั้งใจนะครับที่จะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็อีหม่านของพวกเราทั้งหลายนะครับกัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังเรื่องตัฟซีรไปแล้วเป็นไงฮะรู้สึกว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะด้วยผมว่าด้วยตักดีรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันเลยสอดคล้องกับหัวข้อที่จะได้นำนะครับแบบไม่ได้นัดหมายจริงๆแต่ว่ามันอะไรที่สอดคล้องกันนะครับในหัวข้อวันนี้ที่อยากที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งของเราทุกคนนะไม่ยกเว้นว่าเราจะเป็นใครนะครับผู้รู้นักวิชาการไม่เกี่ยวเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับนั่นก็คือกำลังใจผู้ศรัทธาถ้าวันนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดทำอาชีพอะไรงานใดขาดกำลังใจเป็นไงฮะมันหดหู่เขาเรียกมันหดหู่นั้นเราจะเห็นว่าทำไมสังคมหรือแม้กระทั่งแต่ละครอบครัวมักจะคุยกันสามีภรรยาจะคุยกันนะให้กำลังใจลูกหน่อยสิถูกไหมฮะเพราะกำลังใจนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้การงานทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลังแต่ผมไม่ได้บอกกำลังใจในการทำธุรกิจทำอะไรไม่ได้พูดกำลังจะบอกกำลังใจตรงนี้คือกำลังใจของผู้ศรัทธานะครับธรรมสักครู่นี้เราวางพื้นฐานของว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในสภาพที่ไม่มีอะไรนะวันนี้บางคนมีข้อแตกต่างมีอะไรที่มันเหลื่อมล้ำกันบ้างอะไรกันบ้างก็แล้วแต่นะฮะแต่วันนั้นทำไมครับเหมือนกันเราสตาร์ทที่เหมือนกันทุกๆคนถูกไหมครับและเราแตกต่างก็คือผลงานของเราในดุนยานี้ดังนั้นมาดูว่างานในดุนยานี้เนี่ยเมื่อผลงานมันเป็นข้อแตกต่างชี้วัดว่าคนนี้จะเป็นอย่างไรคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจนะครับกำลังใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงอายันนะครับเรากำหนดไม่ได้กี่ปีแต่ที่เรารู้ว่าปัญหาชีวิตปัญหาการใช้ชีวิตในดุนยานี้มันสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาแบบไม่นัดหมายและมาแบบไม่รอด้วยรอให้บททดสอบแรกให้มันอะไรอยู่ตัวก่อนแล้วทดสอบใหม่ไม่รอถูกไหมไม่ได้ตั้งหลักเลยมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกใช่ไม่ใช่นั่นก็คือสิ่งซอฮาบะห์นี่โดนแบบไหนพี่น้องลองดูนะซอฮาบะห์โดนแบบไหนครับครั้งที่ถูกบอยคอตและกักบริเวณไว้เนี่ยที่เราฟังเนี่ยกินใบไม้รากไม้จำได้ไหมถามว่าก่อนที่จะไปถูกกลับบริเวณเป็นไงฮะถูกบอยคอตแล้วถูกไหมฮะถูกซอลเลมแล้วแล้วก็ถูกกักบริเวณแล้วเวลาพ้นเวลานั้นเป็นไงครับก็ยังโดนอีกไล่ล่าอีกไม่รอให้แข็งแรงก่อนแล้วมาไม่มีแต่ทำไมเขาหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงมีความมุ่งมั่นเพราะอะไรเพราะเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายมีกำลังใจและกำลังใจตรงนี้ผมอยากจะหยิบยกกำลังใจจากอายะห์กุรอานพี่น้องกำลังใจที่ดีที่สุดไม่ใช่กำลังใจจากคนที่เรารักวันนี้รักอีก4ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเป็นไงฮะ ใช่ไหมเกิดผิดใจกันปุ๊บความรักเป็นความแค้นความรักเป็นความที่เอาสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกมาประจานที่เราเห็นกันทุกๆวันออกหน้าสื่อต่างๆนั่นนะถูกไหมครับแต่ถ้ากำลังใจมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายสร้างเราถูกไหมครับแล้วก็บอกให้เราปฏิบัติอะไรต่อมิอะไรเนี่ยนะเพื่อความสำเร็จของตัวเราเองถ้าพระองค์ให้กำลังใจนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ได้รับและเข้าใจการปฏิบัติงานการทำอะไรท่ามกลางบททดสอบต่างๆจะไม่มีคำว่าท้อแท้และสิ้นหวังไม่มีมีแต่ทำไมครับอินชาอัลลอฮ์ยิ้มสู้นะโอ้ยลำบากทำไมเนี่ยด้วยลำบากขนาดนี้เห็นไหมถ้าเรียนศาสนาลำบากขนาดนี้ทำงานศาสนาลำบากขนาดนี้ถูกไหมไม่หาอะไรที่มันมีความสุขแล้วชีวิตนี้ต้องโกยหน่อยสิ
ใช่ไหมความสุขในโลกใบนี้มันก็ใช่ป่ะเราก็แค่ยิ้มแล้วก็ขอบคุณเขาแต่ลึกๆก็คือสงสารเขาว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรลำบากนี้มีใครลำบาก50ปีไม่เคยสบายมีไหมไม่มีถูกไหมฮะลำบากเดี๋ยวมันก็สบายเสร็จแล้วก็ลำบากใหม่มันหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่อยู่กับเรานานหรอกครับความสุขก็ไม่อยู่กับเรานานถูกไหมฮะดังนั้นดุนยาเป็นแบบนี้ครับนะกำลังใจครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานพี่น้องอัลลอฮฺกล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานที่อ่านแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงที่บรรดาซอฮาบะห์เขายืนยันและเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่านะว่าวันนี้เราได้ประจักษ์ด้วยเทคโนโลยีที่มันที่เราอยู่ในยุคไอทีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอินนัลลดีนกอลูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาทั้งหลายกล่าวบอกยืนยันตัวเองรับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าบุคคลที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าวันนี้พี่น้องเรานั่งตรงนี้ทุกคนกล่าวเหมือนกันหมดเลยใช่ไม่ใช่ดูทีละข้อนะเขากล่าวว่าอะไรก็รู้รับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซึ่งกำลังใจที่อัลลอฮ์กำลังจะบอก1,400กว่าปีกล่าวเราอยู่ในนั้นแล้วฮัมดุลิลละห์แต่ยังไม่หมดพี่น้องอย่าเพิ่งดีใจนะคนเรานี่เวลาฟังอะไรมักจะดีใจนะโอ้ยนมัส5เวลาเข้าสวรรค์ดีใจสาวว่าไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วใจเย็นๆใช่มั้ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องทำให้ครบสมบูรณ์ถึงจะได้นะท่านซอฮาบะห์นี่มีหะดีษบทหนึ่งนะมีความหมายภาพรวมนะเอาความหมายภาพรวมแล้วกันที่บอกว่ามุมินเนี่ยถ้ารู้ว่าในสวรรค์ในนรกมีอะไรหมายถึงบทลงโทษนะมุมินถ้ารู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์คิดยังไงเนี่ยนี่หะดีษครับแต่เอาความเข้าใจจากภาพรวมของหะดีษนะกาเฟรถ้ารู้ว่าในสวรรค์มีอะไรไม่อยากไปนรกพี่น้องนั้นเวลาเราฟังประวัติศาสตร์ของเราบรรดาซอฮาบะห์จะสังเกตได้เลยว่าไม่มีซอฮาบะห์ท่านใดใฝ่ฝันบิดันดารี70ไม่เลยนะเขาใฝ่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้รอดพ้นจากนรกพี่น้องลองดูนะเขาคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้เขารอดจากนรกถ้ากลับมาดู1,400กว่าปีผ่านไปมาถึงยุคเราทำไงฮะนมาถ้าเวลาอยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้บิดันดารี70ยิ้มอาจารย์พูดเรื่องบิดันดารีโอ้โหมุสลิมยิ้มมุสลิมนั่งหน้าเคี้ยวชอบบิดันดารีละสิใช่ไหมบิดันดารานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นคุยเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะคิดว่าทำนิดเดียวเราสำเร็จแล้วแต่ซอฮาบะห์ทุกคนเกือบทุกคนเวลาก่อนจะตายมีโอกาสได้ซอฮาบะห์ท่านอื่นมีโอกาสได้ไปพูดคุยน้ำตาไหลกลัวอะไรเป็นห่วงอะไรร้องไห้ทำไมมีอะไรด้วยเปล่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรแต่กลัวว่าอามันที่ทำจะไม่พอเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงไหมฮะไม่ใช่คนเดียวครับพี่น้องไม่ใช่ซอฮาบะห์คนเดียวไม่ใช่ส่วนใหญ่ซอฮาบะห์ที่มีโอกาสเขาเรียกว่าเจ็บมาส่วนใหญ่ซอฮาบะห์จะเสียชีวิตในสงครามถูกไหมฮะแต่ที่เจ็บนอนอยู่บนเตียงเนี่ยและมีซอฮาบะห์ไปปอบไปให้กำลังใจเนี่ยทุกคนพูดอย่างนี้พี่น้องให้เราได้เข้าใจว่าเขาคิดขนาดนี้ทั้งในกุรอานก็ยืนยันว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุวะรอดูอันซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะเพราะอัลลอฮ์พอใจในตัวพวกเขาพอใจในคำสั่งในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เนื่องจากเขาก่อนอัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นการตอบแทนถูกไหมฮะเนื่องจากพวกเขายำเกรงอัลลอฮ์ประทับตาไว้แล้วแต่เขาก็ยำเกรงกลัวกังวลวิตกหะดีษท่านนบีบอกถึงบอกว่าอะไรถ้าผู้ศรัทธารู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์แปลว่าไม่มีโอกาสคิดเรื่องสวรรค์ไม่มีเวลาคิดเรื่องสวรรค์เลยตะวักกันต่ออัลลอฮ์เลยเมื่ออัลลอฮ์ประกาศว่าให้อัลลอฮ์สัญญาว่าให้ยังไงก็ได้แต่จะรอดไหมวันนี้เรากลับมาทบทวนนั้นกำลังใจของพวกเราทั้งหลายที่บอกว่าอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์และแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทำไงต่อครับซุมมัสตะกอมูตรงนี้แหละครับที่เราขาดกันอยู่
และหลังจากนั้นให้ยืนหยัดในคำว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยทำได้ไหมพี่น้องเราไม่ต้องมองคนอื่นแล้วมองเราคำว่ามองเราแปลว่าทบทวนนะครับบางครั้งต้องยอมรับ24ชั่วโมงนี้ถ้าไม่หลับนะโอกาสผิดมีไหมอาจารย์อย่าว่าโอกาสเลยมันผิดอยู่แล้วโอกาสดีน่ะน้อยจริงไหมนะเนี่ยเดินออกไปก็เห็นคนใส่นุ่งสั้นถูกไหมบาปยังไม่ว่าชายหรือหญิงที่เห็นก็บาปหมดอ่ะใช่ไม่ใช่คือโอกาสทำไม่ใช่โอกาสเวลาที่จะผิดพลาดมันคืออะไรล่ะมัน24ชั่วโมงเนี่ยโอกาสผิดเยอะนะถ้าไม่หลับถูกไหมถ้านับกันก็เกือบทั้งเวลาที่เรามีเลยนะครับดังนั้นในกุรอานจึงบอกว่าซุมมัสตะกอมูยืนหยัดในการที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแปลว่าสั่งอะไรให้ทำห้ามอะไรให้หลีกห่างความหมายคือบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบให้ได้ใช้คำว่าซุมมัสตะกอมูให้ยืนหยัดในการที่คุณบอกเมื่อกี้ให้ยืนหยัดให้มั่นคงและแล้วทำไมครับวันหรือเวลาที่อายันมาถึงหรือมาลาอิกุลเมามาพี่น้องภาพของก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยทุกคนเหมือนกันนะแตกต่างอยู่ที่ว่าเราจะเห็นแบบไหนนะครับก่อนว่ามาลาอิกัตจะกระชากวิญญาณออกมาถึงก่อนอายันเนี่ยที่เราเรียกว่าธาตุไฟแตกที่เราเรียกว่าตาหมดแววแล้วเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเขาเหมือนกับเริ่มไปแล้วเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มมึนงงๆแล้วเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าสักรอตุลเมาต์การมึนงนงงงวยระหว่างความตายนะครับผู้ที่ศรัทธาทำไมครับอัลลอฮ์บอกงี้ครับตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตะอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมาลาอิกะห์จะมาบอกเขาอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเป็นไงฮะใครครับคนที่บอก2ข้อเมื่อสักครู่นี้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและยืนหยัดในการบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของคนคนนั้นเนื่องจากเวลาใกล้ตายเนี่ยมาลาอิกะห์ชัยฏอนมันจะมาคนใกล้ตายนี่กระหายน้ำพี่น้องไม่ต้องรีบกินน้ำเพราะความกระหายนี้น้ำทั้งทะเลก็ไม่ทำให้กระหายหมดกระหายได้ความที่อยากมากๆนะฮะไม่มีอะไรหรอกครับเพราะภาพที่เขาเห็นคือ2 1ชัยฏอนที่มายืนถือเหล้าใสเย็นแฉ่มเป็นความรู้สึกของเราอยากกินของเย็นๆใช่ไหมใช่อีกภาพหนึ่งที่เห็นก็คือมาลาอิกะห์ถือนมจะเลือกอะไรไม่ได้เลือกกินหรอกครับเพราะกินไม่ได้แล้วตรงนั้นนะแต่ภาพที่มันเห็นนั่นก็คือถ้าเลือกนมนั่นหมายความปฏิเสธชัยฏอนมันยุมันหลอกลวงเราตั้งแต่เกิดนะพี่น้องจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วเรายังคิดว่าชะล่าใจกำลังใจไม่ต้องหรอกอีมานเราแข็งอยู่แล้วเราอยู่ใกล้มัสยิดใช่ไหมใช่เหรอดูนะชัยฏอนมันทำขนาดนี้และอีมานะอีมานการปฏิบัติของเราจะชะล่าได้อย่างไรอย่าชะล่าใจพี่น้องครับนะมันไม่เคยปล่อยให้ใครก็แล้วแต่นะครับใส่ใจในศาสนาแบบง่ายๆนะผมเชื่อว่าพี่น้องที่เดินทางมานี่นะครับถ้ามาบ่อยๆแล้วก็ชินแล้วนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าต้องมาแล้วแต่คนใหม่ๆเป็นไงรู้สึกไงใช่ไหมเบื่อบ้างรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วก็ขนมอร่อยนะที่นี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามีการคิดอย่างนี้ใช่ไหมมันต่างๆนานาคนคิดนะแต่เวลามาเรื่อยๆเริ่มทำไมครับหัวใจเริ่มอ่อนโยนแล้วรู้ว่าเฮ้ยเราได้อะไรจากการที่มาฟังกุรอานก็ดีข้อคิดต่างๆนะครับแล้วก็บรรดาคณาจารย์ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่เราเรียนได้ตลอดแต่ความคิดต่างหากที่เราจะรับถูกไหมฮะนมาฮะพูดเรื่องนมาทุกวันวันละ5ครั้งพี่น้องคิดว่าเราได้เหมือนเดิมเหรอไม่นะเรามีอะไรที่เพิ่มขึ้นวิสัยทัศน์มุมมองความเข้าใจจะเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอัลลอฮ์บอกเลยครับว่าถ้าเรายืนหยัดท่ามกลางคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็โน่นคนนี้ก็ตำหนิเราคนนี้ก็ตราหน้าเราถูกไหมฮะจำไว้ว่าวันที่เราหมายถึงวิญญาณจะออกจากร่างอัลลอฮ์ให้ใครมา
มาเลยตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะอัลลาตะคอฟูอย่าไปกลัววะลาตะซะนูไม่ต้องเสียใจว่าอะไรพลาดก็ไม่พลาดไม่ต้องวะอับชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตูอะดูนและอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะแจ้งข่าวดีกับเขาคนนั้นเลยคนที่ใกล้ตายคนที่ใกล้ตายคือไม่รอดแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมวิญญาณที่พร้อมที่จะถูกกระชากออกแล้ววะอับชิรูให้แจ้งข่าวดีกับเขาด้วยอะไรครับด้วยสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้กับเขาอดีต 1,400 ปีเราไม่รู้หรอกครับซอบาเสียชีวิตแบบไหนแต่วันนี้พี่น้องด้วยกับเทคโนโลยีอัลลอฮ์ก็ให้เห็นเรามีเทคโนโลยีก็พยายามเอามาสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้นบีสัญญาไว้ถูกไหมฮะเตือนเราไว้วันนี้เราเห็นพี่น้องเราที่อยู่ต่างแดนถูกซอลิมถูกทรมานถูกระเบิดนู่นนี่นั่นเวลาตายเป็นไงฮะใบหน้าที่ยิ้มแย้มตอนเคนที่มักกะล่มมีมุสลิมะท่านหนึ่งอยู่ในภาพตะลกงถูกไหมฮะเขาเป็นไงฮะหน้าตายิ้มนะยิ้มนะก่อนที่เอาย่านี้มาพูดนะผมเห็นคลิปอันหนึ่งที่มุสลิมคนหนึ่งนะอยู่ต่างแดนนะครับโดนระเบิดแล้วเสียชีวิตเขายิ้มถามว่าร่างกายเล็กขนาดนั้นแต่เขายิ้มแปลว่าวะอับชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตูอาดูนพี่น้องครับนี่คือกำลังใจอย่าไปรอตรงนั้นว่าเดี๋ยวเรารอจะยิ้มมันได้เหรอเรารอยิ้มได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ในหะดีษนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนตายที่ไหนพี่น้องฟังอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตายที่ไหนอย่าคิดว่าตายที่บ้านนะครับเราไม่รู้เลยเมื่อไม่รู้เลยตายยังไงก็ไม่รู้อีกเช่นเดียวกันจะรอยิ้มตอนไหนล่ะนะเพื่อให้ทุกคนคนข้างหลังจะได้บอกว่าฉันตายดีไม่ต้องหรอกต้องจะยิ้มหรือไม่ยิ้มไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญว่าอามันของเราที่อยู่ในดุนยาเนี่ยทำอะไรไว้นี่คืออายะแห่งกำลังใจนะและผมเชื่อว่าพี่น้องที่เล่นโซเชียลที่มีโซเชียลอาจจะเจอภาพเหล่านี้นะฮะภาพเหล่านี้นะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจในบริบทในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กำลังใจกับเราว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับเราอาจจะอยู่คนเดียวนะท่ามกลางคนไม่เห็นด้วยกับการเรียนศาสนาหรือการฟังศาสนาหรือการอยู่ในกรอบของศาสนาไม่เป็นไรนะโดนด่าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกโดนว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกโดนหน้าหน่อยก็ไม่เป็นไรกำลังใจเนี่ยพี่น้องครับเอาไว้เลยครับอย่ารอว่าอาจารย์ให้กำลังใจหน่อยสิให้สามีให้กำลังใจหน่อยสิขอได้นิดๆหน่อยๆแต่กำลังใจหลักคืออายะห์กุรอานอินนัลลซีนะกอรูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูตรงนี้พี่น้องครับให้ยืนหยัดเอาไว้อัลลอฮ์จะดูว่าโดนทดสอบขนาดนี้คุณเป็นไงฮะผ่านไหนลองอีกหน่อยสิจะผ่านแค่ไหนลองอีกนิดนึงโอ้ผ่านเอาลองอีกทีสิทีที่3ไม่ผ่านจบเลยเขาบอกเอาทำไม2อันก็ผ่านแล้วทำไมโอ้โหทดสอบนี้ใครจะผ่านล่ะบางคนพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้พี่น้องลองดูครับว่าสอบขึ้นมหาลัยเนี่ยมีกี่วิชาทุกวิชาผ่านหมดเลยมีอยู่วิชาเดียวไม่ผ่านได้ผ่านไหมได้ขึ้นไหมเอ้าทำไมอ่ะทุกวิชาผ่านหมดเลยแต่วิชาเนี่ยมันไม่ผ่านอ่ะดังนั้นเวลาจะผ่านต้องผ่านทุกวิชาบททดสอบที่เกิดขึ้นต้องผ่านทุกบททดสอบอย่ามองว่าบททดสอบหนักๆอย่างเดียวเท่านั้นอย่าบททดสอบมีอะไรบ้างครับลูกหลานเอาจากกุรอานก่อนนะฮะลูกหลานนะใครทรัพย์สินใครสตรีหรือภรรยาสังเกตไหมฮะกุรอานมักหรือฮะดีษมักจะบอกเรื่องของฟิตนะห์มาจากผู้หญิงอย่าน้อยใจพี่น้องใจนะครับบางคนบอกอาจารย์ผู้หญิงแล้วผู้ชายไม่มีผู้ชายตัวดีเลยนะใช่ไหมคำพูดนี้มาจากสตรีทั้งนั้นแต่คำพูดที่บอกว่าผู้หญิงเป็นฟิตนะห์เนี่ยมาจากใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วตัวใครจะให้นี่กว่ากันความหมายก็คือว่าเพราะเนื่องจากกุญแจสวรรค์คือผู้หญิงต้องรอบคอบหน่อยไหมต้องรอบคอบผู้ชายจะได้เข้าสวรรค์ถ้ามีภรรยาที่ซอลิฮะห์ใช่ไหมผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าสวรรค์ง่ายที่สุด
ง่ายที่สุดพี่น้องแต่มองข้ามสิ่งที่นบีบอกมันก็สมหรือยังอ่ะเมื่ออะไรที่อัลลอฮ์ให้มากก็แน่นอนครับความรอบคอบก็ต้องมากไปด้วยใช่ไม่ใช่ถูกไหมฮะถ้าเราซื้อของที่มัน20บาทอยู่ยังไงก็ได้แต่ถ้าเรา 200,000 นะสินค้าเดียวกันแต่ราคา 200,000 ดูแลหน่อยไหมดูแลหน่อยทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นใครมีลูกสาวมีไหมฮะในนี้มีลูกสาวนะฮะท่านได้กุญแจแล้วแต่ท่านจะรักษากุญแจนี้หรือเปล่าอันนี้ไปจัดการเอานบีบอกไว้ว่าใครมีลูกสาวสอนมารยาทให้ดีขอเปิดวงเล็บอ่านคือศาสนาเมื่อถึงวัยอันเหมาะสมหาคู่ครองที่ดีเปิดวงเล็บอ่านคู่ครองที่มีศาสนาผู้ปกครองเข้าสวรรค์บางคนบอกอ้าวแล้วก็เดี๋ยวเขาอยู่กันไปเขามีปัญหาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานบีบอกแค่สองอย่างทำได้ไหมฮะพี่น้องกลับไปใหม่บางคนบอกโอ้ยแล้วลูกโตแล้วทำไงยังทำได้อยู่ถ้ายังไม่ตายนะถ้ายังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งแล้วก็ท่านพลาดแต่ถ้าเจอคนดีอัลฮัมดุลิลละห์นะง่ายแม่นี้ที่สองครับผู้หญิงอีกแล้วหญิงใดก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตลงและสามีพอใจในตัวนางเข้าสวรรค์ง่ายไหมฮะทำให้สามีพอใจไปว่าต่ออาร์ตเชื่อฟังเข้าใจคนนั้นใครที่นบีบอกคือใครไม่ใช่ไอ้มัดไอ้ฟัดเดินที่ไหนตัวไหนไม่ใช่คนที่เราพร้อมจะแต่งงานตอนเข้ามาขอแล้วเราบอกว่ายอมมาถึงโอเคคนคนนั้นแหละทำให้คนคนนั้นพอใจมันก็เราพอใจไม่ใช่เหรอมันเป็นความสุขของเราด้วยไม่ใช่หรือเข้าสวรรค์ง่ายไหมหลายเรื่องหลายอย่างนะครับดังนั้นกำลังใจที่ดีอย่ามองคนอื่นพี่น้องมองจากอายะห์กุรอานมองจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูหะดีษของท่านนบีซอฮาบะห์เนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้เขารอดพ้นจากนรกและเขาได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แบบไม่คำนึงว่าใครจะว่าเขาในอายะห์กุรอานบอกชัดเจนนะบอกว่าอะไรคนผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำงานศาสนาลายะคอฟุลามะตะลาอิมไม่กลัวคำติฉินด่าว่านินทานั้นพี่น้องเมอย่ากลัวอย่าวิตกอย่ากังวลให้มั่นใจเลยว่าถ้าเราทำแบบที่อัลลอฮ์บอกแบบที่รูปแบบของท่านนบีนะหวังในและดุนยาล่ะช่างมันพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วจริงไม่จริงคนรวยก็กลับมาจนได้ไหมคนจนกลับไปรวยได้ไหมกลัวอะไรอ่ะอย่าไปกลัวทุกวันนี้ต้องต่อสู้กับฮาวานัฟซูตัวเองนะนะเพราะเราทำงานวันนี้เราหากินวันนี้เนี่ยเราไม่ได้หาเพราะหิวไม่ได้กินเพราะหิวเรากินเพราะทุกวันเนี้ยกินเพราะอะไรอยากจริงไม่จริงไม่ได้หิวหรอกอยากนะกินจริงๆก็ข้าวจานนึงไม่ถึง30บาทก็อิ่มแล้วใช่ไหมแต่กินจริงมื้อเท่าไหร่คนใหญ่คนโตเป็นไงฮะของบ้านเมืองมื้อเท่าไหร่ฮะเป็นแสนไม่เป็นพันไม่เป็นแสนใช่ไหมผู้นำประเทศเป็นไรฮะมือละ200,000กินอะไรเอาละไม่ว่ากันมีก็กินไปถูกไหมแต่เราทำไมครับอย่าไปบอกว่าต้องเหมือนคนนั้นต้องไปแบบคนนี้ทำไมไม่แยกเหมือนต้องอย่าอัลลอฮ์ให้ใครอัลลอฮ์บอกใครสำหรับเขาคนนั้นและอย่าลืมนะฮะได้บททดสอบด้วยนะอย่าคิดว่ามีและไม่ถูกทดสอบนะฮะถูกไหมถ้าวันนี้มีรถอัลลอฮ์ทดสอบถ้าวันนี้มีตังอัลลอฮ์ทดสอบวันนี้มีความรู้อัลลอฮ์ทดสอบนั้นอัลลอฮ์ทดสอบใครให้อะไรอัลลอฮ์ก็ทดสอบเรื่องนั้นให้ลูกก็ทดสอบเรื่องลูกถูกไหมให้ความสวยทดสอบความสวยถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องหักห้ามจิตใจให้ได้นะครับศาสนาอย่างเดียวครับที่จะไปตอบนะชั่วโมงกี้บอกว่าอะไรนะฮะอะไรที่เราจะคุยด้วยอามันถูกไหมเราเอาอะไรไปไม่ได้ต้องจากอามันไม่ต้องใส่กระเป๋าด้วยไม่ต้องไปเลยไปกับเราอยู่กับเรานะกระเป๋านี้จะเปิดตอนไหนครับตอนที่ทุกคนกล่าวดูอาตัสบีดว่าอัลลอฮุมะอะไร
อัลลอฮุซับบิทูฟิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดุนยาวัลอาคิเราะห์ทุกคนเดินกลับเนี่ยกระเป๋าอามันถูกเปิดและเราจะบอกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่วันนั้นใช่มั้ยไม่ทำตามใจตัวเองเห็นยังมีใครมาบอกเราไหมไม่มีแต่ที่เรารู้เพราะนบีบอกในกุบฏมืดครับมืดแต่จะมีประตูแห่งแสงสว่างมาแล้วมานั่งคุยมาอยู่เป็นเพื่อนเราประตูนั้นคือการถือศีลอดอยู่กับเรานะเป็นเพื่อนให้รู้ว่ามันว้าวเวใครที่บอกรักเรารักหนาเนี่ยวันนั้นก็ทิ้งเราใช่ไม่ใช่แล้วเราจะอยู่กับใครล่ะครับวันนี้พี่น้องครับกำลังใจที่กุรอานบอกเอาไปเลยพี่น้องเอาเก็บไว้ในใจและบอกตัวเองไม่ว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่บอกเราต้องยืนหยัดให้ได้ลำบากนิดนึงนะไม่เป็นไรทนเขาด่าแรกๆก็เจ็บแล้วแรกๆก็รู้สึกมันเดินไปรู้สึกมันอายหน้าเราก็บางอยู่แล้วใช่ไหมโอ้อายมากเลยโดนด่านานๆเข้าทำไมครับเฉยนบีโดนจนเท่าไหร่ซอฮาบะห์โดนเท่าไหร่ถูกไหมอดทนเท่านั้นครับที่จะผ่านวิกฤตไปได้มาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ถามอย่างนี้ครับซอฮาบะห์ชื่ออบูชื่อซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์อัสซากอฟีซอฮาบะห์ท่านนี้ดูคำถามซอฮาบะห์นะถามท่านนบีแบบนี้ครับไม่ได้ถามเพื่อแบบทำนะนะโอ้รอซูลของอัลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลันนบีบอกชะอ้อรอซูลของอัลเลาะห์บอกฉันเกี่ยวกับอิสลามสักอย่างเถอะลาอัสอะลูอันฮูอะฮาดันบะดะฉันจะไม่ถามใครหลังจากนี้อีกแล้วหลังจากท่านฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วหมายถึงจะไม่สงสัยแล้วคำว่าถามตรงนี้คือจะไม่สงสัยจะไม่มีใครจะมายุฉันจะมาทำให้ฉันออกนอกสิ่งที่ท่านจะบอกวันนี้บอกสักคําหรือเรื่องนึงเถิดที่ฉันจะได้ยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้คำถามเป็นไงฮะถ้าเป็นเราคำเดียวอิสลามเยอะนะเรื่องศาสนาเยอะนะบอกเรื่องเดียวพอดูคำพูดของท่านนบีครับนบีพูดคำเดียวซอฮาบะห์ปฏิบัติทั้งชีวิตนบีบอกว่าอะไรกุลจงกล่าวอามันตุบิลลาฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะติมและยืนหยัดในการศรัทธาแบบนี้นี่คือหะดีษที่มาอธิบายเมื่อสักครู่นี้อธิบายอายะห์ว่ายืนหยัดอะไรครับยืนหยัดในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไงถ้าใครยุแยงตะแคงรั่วให้มาเลิกการศรัทธาได้ไหมไม่ซุมมัสตะกิมและยืนหยัดตรงนี้แปลว่านั้นสั่งอะไรถูกไหมทำห้ามอะไรออกห่างรูปแบบต่างๆอีกอายะห์หนึ่งมาเสริมอายะห์กุรอานมาเสริมที่บอกว่าวะมาอาตารอซูลุฟะคูซูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีนำมาสิ่งใดก็แล้วแต่นี่ไม่บอกละหมาดนะฮะสิ่งใดก็แล้วแต่23ปีที่ท่านนบีเผยแผ่ศาสนา23ปีทุกวินาทีของท่านนบีคือศาสนาทั้งหมดทุกวินาทีครับนบีหลับตาก็จริงแต่หัวใจไม่หลับโอเคไหมฮะซอฮาบะห์ท่านใดที่ยืนแล้วเท้าบวมมีไหมไม่มีมีนบีคนเดียวนั่นแปลว่าทุกอย่างของท่านนบีแบบฉบับเราทำได้แค่ไหนทำต้องพยายามนะฮะอย่าบอกทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวอย่างไม่ได้หมดเลยอันนี้ไม่ใช่ต้องพยายามที่บอกว่าซุมมัสตะกิมเนี่ยที่ท่านนบีบอกซอฮาบะห์ท่านนี้ถามสั้นๆได้คำตอบสั้นๆแต่กินใจความใช้ชีวิตทั้งดุนยานี่นั่นหมายความว่าทุกระบบของท่านนบีนอนอย่างไรทานอย่างไรกินอย่างไรต้องบอกอย่างไรนี่คือภาคปฏิบัติวิสัยหรือมุมมองนบีมองยังไงนบีบอกไงครับดุนยาให้มองคนที่ต่ำกว่าเราอาคิเราะห์ให้มองคนที่สูงกว่าเราเอาไปใช้นี่คือวิสัยทัศน์เวลามองครับเรากับตาลปัดทุกวันนี้ที่เราหนักใจเราใจและเรารู้สึกทุกข์ใจเพราะเรามองกลับดุนยาเรามองใครคนที่ดีกว่าเรามันก็เลยต้องตะกายไงถูกไหมมันเริ่มต้องตะกายก็นี่เพื่อนทำงานด้วยกันมาสมัครพร้อมกันมันขึ้นอะไร4 5แล้วเรายังอยู่อะไร4 0 4อะไร4 3อยู่เลยเนี่ยโอ้ต้องตะกายเราไม่มองคนที่ไม่มี4อ่ะถูกมั้ยรปภ.หน้าเนี่ยมี4อะไร4แง่แก่เนี่ยมองเข้าอ่ะ
เราก็ดีไงถูกป่ะใครที่ทำมองแล้วเราจะสบายใจนี่คือวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแต่อาคิเราะห์เรื่องศาสนามองคนที่สูงกว่าเราแปลว่ามองคนที่เขาปฏิบัติได้ทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้อย่าบอกว่าทำไม่ได้นะฮะทำไมเราถามตัวเราทำไมเราทำไม่ได้และมันจะเห็นภาพตรงนี้ว่ามาอะไรมาอาตากุมุรรอซูลสิ่งใดที่ท่านนบีนำมาฟะโคซูยึดไว้และสิ่งใดที่ท่านนบีห้ามออกห่างชัดเจนหมดเลยนะชัดเจนหมดทั้งหมดเหล่านี้ใช่ว่ารู้แล้วทำได้ผมเน้นย้ำตรงนี้เสมอนะกับนักเรียนผมเน้นย้ำตลอดเลยเรียนอยู่ใช่ไหมบางคนอยู่ปีสามบางคนอยู่ปีสี่บอกสิ่งที่คุณรู้ใช่ว่าคุณทำได้ ใช่ไม่ใช่ต้องทำไมฮะฝึกอีมานต้องฝึกจากรากฐานของความรู้ที่มีพี่น้องจำไว้นะฮะอีมานต้องฝึกจากรากฐานความรู้ที่มีอีมานไม่ได้ได้มาจากความรู้นั้นพี่น้องเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราด้อยกว่าใครอีมานได้มาจากการฝึกครับไม่ฝึกอีมานไม่มาครับอ่านหนังสือร้อยเล่มแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยเป็นไงฮะไม่มีถูกไหมไม่มีดังนั้นจึงสิ่งที่ท่านนบีหรือประวัติศาสตร์ของท่านนบีใช้เวลา23ปีทั้งนครมักกะฮ์และมะดีนะห์นั่นคือการปฏิบัตินั่นคือการปฏิบัติครับนะนบีไม่เคยกินอาหาร2060เท่าไหร่อายุเท่าไหร่นบีอายุอะไร63ปีที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาไม่มีสักวันที่กินข้าวอิ่มท้องแต่ว่าทำไมถึงไม่อิ่มอ่ะไม่มีครับขอบคุณมากครับไม่มีนะและไม่กินแบบอิ่มจนกระทั่งแบบว่าไม่ใช่นะ พี่น้องเคยฟังประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีถามท่านหญิงไอชายาไอชาวันนี้มีอะไรกินไอชาบอกว่าอะไรนี่ไม่มีนบีบอกว่านั้นฉันบวชใช่ไหมใช่นี่ไงให้รู้ว่าคือไม่มีก็คนไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องสามีภรรยาคนอื่นรู้ไหมไม่รู้ว่านบีไม่มีอะไรกินอีกรายงานหนึ่งบอกว่า3วันไม่เห็นควันออกจากบ้านท่านนบีแปลว่าไม่มีการหุงต้ม3วันพี่น้องคิดเอาของเราแค่มื้อเดียวในบ้านแตกใช่ไหมภรรยาไม่ทำกับข้าวแค่มื้อเดียวอะโอ้โหด่าเช้าถึงเย็นใช่ไหมมองคนใหม่แทนมองคนที่สองใช่เนี่ยแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าวันนี้เรามีอะไรที่พร้อมแล้วนะครับพี่น้องที่เราจะบอกตัวเราเองว่าเรื่องอามันเรื่องศาสนาไม่ควรมองข้ามกำลังใจที่กุรอานมีกำลังใจที่ท่านนบีบอกไว้เป็นสิ่งที่เราทุกๆคนจะต้องนำมาเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราในวันนี้ทุกย่างก้าวพี่น้องไม่ใช่เรื่องเฉพาะนมาดแต่นมาดเป็นตัวชูโรงวัดกันเลยว่าทำได้หรือไม่เพราะมันเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นทั้งหมดเลยนะฮะห้าเวลาคิดดูถ้าห้าเวลานี้ได้อย่างอื่นมันจะง่ายขึ้นและห้าเวลาถ้าทำได้แบบอิคลาสด้วยแบบอะไรเต็มรูปแบบหมายถึงมีซุนนะห์รอวาติบด้วยนะพี่น้องจะเห็นว่าอามันอื่นแม้กระทั่งเรื่องศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันจะง่ายมากจนกระทั่งคนด่าว่าเรามันสูงเริ่มสูงขึ้นถ้าทำงานศาสนาแล้วมีคนด่าว่าปฏิบัติศาสนานมาดครบ5เวลาครอบครัวเริ่มเข้าใจศาสนาเริ่มปฏิบัติศาสนาจะมีคนด่าเพื่อเป็นเจาะกำแพงอีหม่านของเราและถ้าเรายืนหยัดได้จากอายะห์กุรอานที่บอกว่าลายะคอฟุลามาตาลาอินเขาจะไม่กลัวไม่เกรงในคำติฉินนินทาจะผ่านนี้ไปได้และจะรู้ว่าโอ้ง่ายมากเพื่อนสนิทจะบอกว่าเธอทำได้ไงอ่ะมีลูกแค่คนเดียวส่งลูกเรียนศาสนาอยู่ไกลเชียวเธอทำได้ยังไงสำหรับเรารู้สึกไงฮะชิวๆง่ายๆถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่ว่ารู้แล้วทำได้แต่ต้องฝึกฝนด้วยนะครับเอาพี่น้องครับเพื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับเรามาดูว่า
ทำอย่างไรให้เราที่จะเข้าสวรรค์ได้อย่างง่ายๆกี่บอกไปแล้วนะกำลังใจต้องมีแน่นอนฮะนี่คือข้อปฏิบัติและตรวจสอบตัวเราเองนะพี่น้องตรวจสอบตัวเองเนี่ยอย่าเขาเรียกอะไรอย่าเห็นแก่เขาเรียกอย่าเอาแต่ตัวเองอ่ะเห็นแก่ตัวใช่ไหมเข้าข้างตัวเองอ่ะอย่าเข้าข้างตัวเองเพราะเราไม่ได้ว่าใครและเราก็ไม่ได้บอกใครบอกตัวเองใช่ไหมตั้งสติให้ดีนะก่อนที่จะฟังตรงนี้ว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ปรับก็ไม่อายใครนี่เพราะเราปรับเองใช่ปะไม่ต้องไปบอกใครฉันปรับแล้วนะไม่ต้องฉันพลาดไปแล้วนะฉันบาปตรงนี้ไม่ต้องเราปรับด้วยตัวเราเองด้วยฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อนี้แหละเป็นข้อที่ให้เราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนาและพัฒนาอีหม่านของเราได้แบบเข้มแข็งและมั่นคงนะครับมีฮะดีษนะครับจากท่านอบูอายุบนะครับหรือคอลิบนิซัยด์อัลอันซอรีได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งนะมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายฮะดีษที่บอกอย่างนี้ให้รู้ว่าซอฮาบะห์ก็เหมือนเราอยากเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์แบบนอนเข้าใจไหมฮะเข้าสวรรค์แบบว่ารับอิสลามแล้วกลับไปนอนเดี๋ยวก็จะได้เข้าสวรรค์แล้วไม่แสวงหาซักถามศึกษาเรียนรู้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติเสียสละทุกอย่างที่เขารู้เขาลงมือปฏิบัติชายคนหนึ่งแน่นอนครับเป็นชายคนหนึ่งที่แน่อาจจะเดินมาแล้วรับอิสลามหรือรู้จักอิสลามแล้วเราอยากจะปฏิบัติทำยังไงบอกไงครับยารอซูลุลลอฮ์บอกชายคนหนึ่งมาท่านมีโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อักบิรนีบิอามะลินบอกฉันหน่อยว่ามีงานอะไรสักอย่างไหมอะไรก็ได้ที่ทำไมครับยูดคิโลนินจันนะที่ทำให้ฉันเข้าสวรรค์บอกมาอะไรก็ได้ถ้าวันนี้แหละเห็นไหมมีใครถามอย่างนี้บ้างอย่าลืมนะครับที่นบีบอกและเขาทำใช่ว่าฉลุยง่ายไม่ใช่นะถูกไหมครับพี่น้องลองถามใครที่เคยลำบากเนี่ยหนูน่าจะมีความลำบากในอดีตนะนะคนสมัยนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยคุยกับผู้อาวุโสไม่อยากคุยเพราะอะไรฮะโอ้สมัยโต๊ะไม่ใช่โต๊ะไม่เข้าใจถามว่าเราไม่เข้าใจอีกใช่ปะเวลาคุยกับมะไม่เข้าใจหนูอ่ะหาว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเลี้ยงมันโตขนาดนี้เราจะไม่เข้าใจกันถูกป่ะใช่ป่ะอย่าลืมครับทุกขั้นตอนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันเจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ละคนประสบการณ์ที่หลากหลายแต่ผ่านมาได้ไหมลองเล่าให้เด็กๆฟังตลกก็ได้เล่าแบบขำขันก็ได้แต่ลำบากนะตอนนั้นลำบากนะฮะถูกไหมแต่เราเล่าวันนี้หัวเราะเสียงหัวเราะก็มีใช่ไม่ใช่แล้วเราผ่านมาแล้วชายถูกต้องเราผ่านมาแล้วไงดังนั้นหะดีษที่ท่านนบีที่ชายคนนี้ถามเนี่ยชายคนนี้ก็เจอภาคลำบากแบบนี้เหมือนกันแต่ทำไมครับเวลานบีบอกก็บอกภาคปฏิบัติแต่ภาคข้อมูลหรือขั้นตอนในการปฏิบัติแต่เวลาทำเขาเจอภาคลำบากเหมือนเรานี่แหละเราเหมือนเขาเนี่ยแหละนะอย่าบอกว่าเขาหนักกว่าเราเราหนักกว่าเขาซอบ้านหนักกว่าเราครับเพราะแอบทำโจแจงได้ไหมตายของเราทำโจแจงได้แต่ไม่ทำเห็นไหมมันแตกต่างกันนะนั้นของเขาซอบ้านบริจาคอิพลัมหนึ่งเบ็ดเราบริจาคตรงนี้หนึ่งล้านใครได้ผลลัพธ์มากกว่ากันซอบ้านทำเพราะเขาบริจาคแล้วเขาต้องหิวไปอีกหนึ่งอาทิตย์เพราะเม็ดนั้นเป็นเม็ดที่กินทั้งบ้านเราบริจาคหนึ่งธนาคารเหลืออีก 1,200 ล้านจิ๊บๆเลยใช่ไหมแต่มันเยอะสำหรับคนที่ยังไม่มีแต่สำหรับเขานี่คือวิธีคิดถูกไหมฮะวิธีคิดนบีบอกว่าอะไรครับฟะกอลันนบีอุสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอย่างนี้พี่น้องดูนะนบีไม่ได้บอกอะไรที่เกินความสามารถของมนุษย์นะของมนุษย์หมายถึงเราทุกคนทั้งหมดถึงวันกิยามะห์เลยนะครับ1ตะบูดุลลอฮ์กราบไหว้อัลเลาะห์แปลว่าบอกอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไงถ้าใครไม่บอกเขาก็ไม่กราบไหว้อยู่แล้วถูกไหมล่ะอันตะบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกุบิฮิชัยอะและต้องไม่ตั้งภาคีด้วยมีเงื่อนไขทำไมต้องบอกอย่างนี้เพราะในยุคนั้นๆในยุคนั้นมันมีการตั้งภาคีเยอะมั้ยเยอะ
กล่าวไว้อัลลอฮ์ก็จริงแต่ก็ยังมีตัวช่วยเผื่อเราทำไม่ดีเขาจะได้ไปช่วยไปอ้อนวอนอัลลอฮ์แทนเราดูดิคิดมีไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีแต่ภาพมันเล็กลงแล้วสมัยก่อนภาพมันใหญ่พวกนี้ดังนั้นนบีจึงบอกว่าตะบูนุลลอฮ์ให้กล่าวไว้อัลลอฮ์หมายถึงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และต้องไม่ตั้งภาคีใดๆใช้คำว่าใดๆพี่น้องสังเกตนะครับว่าเวลาเลิกชิริกเนี่ยจะมีคำว่าชัยอะใดๆแปลว่าเล็กน้อยก็ไม่ได้จำไว้เลยนะฮะอย่าบอกว่าต้องไปกล่าวว่าอย่างเดียวไม่ใช่นะเล็กน้อยก็ไม่ได้บางส่วนก็ไม่ได้เพราะนี่คือความยิ่งใหญ่บาปที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถอภัยโทษให้หลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนยังไม่เสียชีวิตถ้ากลับตัวกลับใจยังอภัยโทษให้นะดังนั้นอันเนี้ยจึงเป็นกฎเน้นย้ำนี่ข้อที่หนึ่งนะคารพพอดีอัลลอฮ์ต้องไม่มีชิริกง่ายๆเลยต้องไม่มีชิริกสองวะตุกีมุศอลาข้อที่สองไงนมาน่าเวลาบอกนมาอ๋ออันนี้ผ่านอันนี้ทำได้แล้วใช่เหรอที่ผมบอกมาสักครู่นี้อ่ะคิดว่านมาห้าเวลาแล้วจบไงฟัดรอวาติฟเป็นไหมพยายามไงรอวาติฟเสร็จปุ๊บอะไรอีกสุนนะต่างๆตะฮัจญุดก็ดีดูฮาก็ได้วิเตสวันนี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งเรื่องวิเตสพี่น้องถูกปะพี่น้องอย่าพลาดเลยนะครับตรงนี้ต้องขอบอกเลยครับว่าเอาไปเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติแบบขาดไม่ได้นะในอดีตเนี่ยเขามองว่าวิเตสเรานมัสวิเตสตอนไหนฮะไม่โดยปกติอ่ะยังไม่ใช่รอมฎอนตะราวีห์ใช่นมัสตะเรื่องก็นมัสวิเตสไปพร้อมอิหม่ามเลยหลังตะราวีห์หลังรอมฎอนตาราวีไปไหนวีเตสไปไหนลืมกันหมดหายไปหมดคิดว่าอ๋อนี่มันเป็นอยู่ในรอมฎอนไม่ใช่ขอให้เป็นภารกิจได้ไหมฮะอันนี้เอาไปนะครับมันจะควบคู่กับตรงนี้อย่ามองว่าวะตุกีมุศอลานะครับในหลักภาษาเนี่ยมันใช้อยู่เลยฮะนมาซอลลาอยู่ซอลลีแต่เวลาพูดถึงนมาซไม่กุรอานหรือหะดีษจะใช้ว่าวะตุกีมุศอลาดํารงไว้ซึ่งการนมาซใช้คําว่าดํารงไว้แปลว่าอย่าขาดอย่าทิ้งถูกไหมฮะและอย่าทำให้มันเล็กน้อยลง5เวลาก็5เวลา3เวลาดีไหมไม่ดี4เวลาไม่ดี5เวลาจำไว้เลยครับนะวัตุกิมุศอลาอันที่3คืออะไรครับวัตุติซะกาจ่ายซะกาจ่ายซะกานะครับแปลว่าบางคนบอกจ่ายซะกาตพูดถึงคนรวยกำลังจะบอกว่าอยู่ร่วมสังคมต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันซะกาตคือการเกื้อกูลอย่าอยู่คนเดียวทำดีหมดเลยไม่ได้นะครับทำดีหมดต้องดูแลสังคมด้วยเพราะอัลลอฮ์ให้อะไรของเราที่มากกว่านะข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายคืออะไรครับวาตาซิลุรหันสัมพันธ์กับเครือญาติไปมาหาสู่กันหน่อยวันนี้ทำไมครับไม่ค่อยมีเวลานะในอดีตเป็นไงฮะเวลาเก็บนาทีเขาเรียกอะไรนะไถนาทีเก็บเกี่ยวทีก็พักพายเรือไปเยี่ยมคนนู้นบ้านนู้นใช่ไหมเอาอะไรไปด้วยเอาข้าวไปด้วยเอามะพร้าวไปสักสองลูกใช่ไหมกว่าจะถึงบ้านคนนู้นก็แก่พอดีมะพร้าวเอากลับโอเคไปวันที่เขาเก็บเขาก็มาหาเราบางคนที่มีสวนมะม่วงก็ไปฮะเอามะม่วงไปแจกแต่สมัยนี้ทำไมฮะขายเนี่ยพอเก็บได้ก็พอดีเด็กมันอ่ะให้เด็กมันนะขายเนี่ย300เอามาขายถึงบ้านคิดดูมาเยี่ยมมาขายถึงบ้านก็ซื้อไว้เพื่อการช่วยเหลือกันไม่เป็นไรนะเยี่ยมเยียนกันหน่อยพี่น้องเยี่ยมเยียนกันหน่อยไม่จำเป็นต้องโอ้โหไม่มีตังค์เลยไม่ไปไม่ใช่ไม่มีตังค์ก็ไปเยี่ยมได้ถูกไหมเดินผ่านไปก็สลามขอกินน้ำแก้วนึงก็กลับให้ตรงนี้เพราะอะไรมันเป็นเงื่อนไขเข้าสวรรค์ไงขอตรงนี้หน่อยนึงอ่ะนะแล้วต้องไปเยี่ยมทุกวันเหรอเอาว่าแต่ละคนพิจารณานะไม่ใช่2ปีเพิ่งจะไปครั้งอันนี้ไม่ควรละนะเดือนละครั้งก็ได้นะนะสัปดาห์ละครั้งก็ได้อีกนึงปีนึงมี2ครั้งอีกนึงเอาสำหรับคนที่มีภารกิจอะไรก็ว่าไปพิจารณาไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับดังนั้นนบีไม่ได้บอกเลยว่าต้องเป็นทุกวันไม่ต้องทุกเดือนทุกสัปดาห์ไม่ได้บอกปล่อยเป็นอะไรกว้างๆกับพวกเรานี่คือความง่ายของศาสนานั้นเราพิจารณาถ้าจะเข้าสวรรค์กุญแจที่1คืออิบาดะห์ไม่มีชิริก
2คือนมาศกุญแจที่3คือจ่ายซะกาตกุญแจที่4คือเหลือ2กุญแจเหลือ3กุญแจได้มั้ยอู้ทำดีมากเลย3อันเนี่ยแต่อันเนี้ยโกรธมันน่ะเลยไม่อยากไปหามันไม่ครบไงไม่ครบก็เข้าสวรรค์ยังไม่ได้เห็นมั้ยฮะนั้นเหมือนกันครับพี่น้องเหมือนกันว่าเราต้องพยายามอะไรที่ศาสนาบอกไว้เนี่ยเราพยายามทำให้นะอย่ามองว่าทำแค่นี้ก็พอละไอ้นี่ก็มากพอละอย่ามีลูก4คน2คนทำไมฮะโอ้ยให้นมาศให้นั่นอีก2คนปล่อยอิสระใช่เหรอไม่ใช่เพราะ2คนก็ถูกสอบสวนถูกไหมต้องให้เขานมาศเหมือนกันโตแล้วปล่อยมันไปบ้างไม่ใช่ปล่อยไม่ได้ครับถ้าเป็นลูกเราปล่อยไม่ได้เขามีความคิดก็ใช่ดิเขามีความคิดแต่เขามีการปฏิบัติไงเราไม่ได้บอกให้เขาคิดตามเราแต่ให้ปฏิบัติตามเรานะฮะเขาจะคิดอะไรเรื่องของเขาจะกินอะไรเรื่องของเขาแต่ต้องนมาศอันนี้เป็นหน้าที่ของเราดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้น้องกำลังใจไม่มีใครให้เราอัลลอฮ์ให้นะครับขออย่างเดียวถ้าเราไม่เอาเราก็เขาเรียกอะไรซัฟเฟอร์ด้วยตัวเราเองนะเราก็ประชนภัยตัวเองอ่ะเพราะเนี่ยแต่ถ้าเรามีกำลังใจจากอัลลอฮ์ล่ะมีกำลังจากกุรอานและหะดีษล่ะมันมีพลังและพลังที่บอกตรงนี้เป็นพลังที่ไม่มีใครสามารถที่จะล้มมันได้นอกจากตัวเรานอกจากตัวเราดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราทำอะไรและไม่ทำอะไรนะครับก็ฝากไว้กับกำลังใจอย่างนี้นะครับไม่ว่าจากอายะห์กุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับไม่ยกเว้นนะครับพี่น้องอย่ามองว่าโอ้อาจารย์ดีเนอร์อาจารย์รู้ได้มีกำลังใจเยอะไม่ใช่ถ้าไม่เอามาปฏิบัติก็เหมือนกันนะครับเท่ากับศูนย์เหมือนกันเราก็ช่วยกันเป็นกำลังใจและช่วยกันที่จะสร้างให้เป็นอะไรรูปธรรมให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่ากำลังใจจากอายะห์เดียวนี่แหละครับทำให้เราวันนี้เข้มแข็งได้และมีเขาที่ขึ้นมาที่จะมาต่อยอดความเข้มแข็งอันนี้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์